ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart ค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วค่ะนะคะเวลาช่างรวดเร็วเหลือเกินนะคะ1ปีแป๊บเดียวผ่านมาสิงหาแล้วเกินครึ่งปีมาอีกแล้วค่ะจะเข้าสู่ช่วงท้ายปีอีกแล้วนะคะก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเกิดขึ้นมาช่วงต้นปีก็จะเป็นปีใหม่เป็นสงกรานต์นะคะไหว้บรรพบุรุษอะไรต่ออะไรกันเป็นงานของคนจีนกับมีเชงเม้งมีอะไรเยอะแยะหมดเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้บรรพบุรุษพอมาปลายปีเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมกฐินที่เป็นกิจกรรมส่วนรวมกิจกรรมเข้าพรรษานะคะเราก็หาโอกาสในการทำความดีหาช่วงเวลาในการทำความดีกันมันอยู่ที่เราใช้เวลาเวลามีอยู่24ชั่วโมงค่ะนะคะทุกคนมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการเวลาของตัวเองถึงเราจะอ้างว่าคนนั้นเขาอย่างนี้คนนี้เขาอย่างนั้นเวลาเราไม่ได้เพราะคนนั้นเป็นอย่างนี้เพราะคนนี้เป็นอย่างนั้นนั่นคือการตัดสินใจของเราทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเราจะโทษใครไม่ได้เลยปกติเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เราจะโทษต้องเลี้ยงหลานต้องดูแลไอ้นู่นต้องดูแลไอ้นี่เราชอบอ้างค่ะทั้งที่มันคือการตัดสินใจของเรานั่นแหละมันทำให้จิตของเรามันอ่อนแอถ้าสมมติว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมแล้วเรารู้สึกห่วงหลานสมมตินะคะสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลถ้าเรารู้สึกห่วงหลานเราไม่กล้าที่จะบอกว่าเราเป็นห่วงหลานเราให้ความสำคัญกับหลานมากกว่าการปฏิบัติเรารักหลานเรามากกว่าตัวเราเองเนี่ยคือมันเป็นสภาวะธรรมที่มันชี้ออกมาเป็นแบบนี้แต่เราก็จะบอกว่าปฏิบัติธรรมก็อยากปฏิบัติอยู่แต่เราก็กลัวหลานจะไม่มีคนดูแลจริงๆแล้วเรารักหลานเรานั่นแหละค่ะเราต้องรู้สภาวะตัวเราเองว่าเรากำลังรักหลานเราอยู่พอเราไม่รู้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะอ้างนู่นโทษนี่โทษนั่นโทษนี่แต่ความจริงแล้วเนี่ยทุกสิ่งที่เราทำมันคือการตัดสินใจของเราทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะเราจะโทษใครไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ว่าคนนี้จะพูดอย่างนี้หรือคนนี้จะพูดอย่างนี้มันคือข้อมูลในการตัดสินใจของเราสังเกตไหมคะทุกทีเนี่ยเราจะมักจะเสียใจอยู่เสมอกับเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นเราทำอะไรเพื่อคนอื่นแล้วเขาไม่เห็นความดีของเราเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยทำเพื่อเขาเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราอุตส่าห์ทำเพื่อเขาทำไมเขาถึงได้ไม่เห็นค่าหรือสิ่งที่เราตัดสินใจเพื่อเขาเพราะความจริงแล้วเนี่ยทุกคนทำเพื่อตัวเองเราไปคิดอย่างนั้นเองเพราะว่าไม่มีใครที่จะมาคิดแทนเราค่ะเขาคิดว่าเราต้องการอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมีงานหลายงานเหมือนกันที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปทำมีการชักชวนมีการชวนเราเข้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันผ่านมาเราก็เข้าไปทำเราคิดอยู่ว่าเราทำเพื่อเขาเงี้ยเขาขอเรามาเราทำให้อะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราคิดแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยคนชวนเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาให้โอกาสเราฉันอุตส่าห์ชวนเธอนะถ้าฉันไม่ชวนเธอคนอื่นก็มาได้ต่างคนต่างไม่คิดถึงความจริงที่มันเป็นคนชวนเองก็อาจจะต้องการผลประโยชน์ต้องการอะไรสักอย่างนึงแต่ก็ไปเอาบุญคุณกับคนที่ถูกชวนไอ้คนถูกชวนเองเนี่ยแทนที่จะมองว่าเราจะได้ประโยชน์จากการทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะเราตัดสินใจเองเราก็ไปโทษว่าเราทำเพื่อเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่อง
ทั้งหมดคือหลักของจิตเป็นอภิธรรมเป็นเรื่องของการศึกษาจิตของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันถ้าเราอ่านจิตของเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะสามารถมีความสุขได้แต่เราอ่านจิตของเราไม่เข้าใจเราก็เลยเกิดความทุกข์ไอ้ตัวที่มันอ่านจิตเข้าใจเนี่ยที่เราคุยกันไปเมื่อวานเราก็ยังคุยไม่จบเลยเราแค่ไปแค่ที่ศาสตถะนะคะไอ้ศาสตถะศาสตมีปัญหากับทอถุงก็กอไก่ศาสตกะสัมปชัญญะเป็นสัมปชัญญะเบื้องต้นน่ะอย่างเช่นเราอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นปัญญาแหละแต่มันไม่ใช่เป็นปัญญาที่กำจัดตัวโมหะโดยตรงในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีปัญญาอยู่3ระดับอย่าลืมนะคะเอาระดับของปัญญาก่อนปัญญาระดับของสุตตมยปัญญานะคือเดี๋ยวนี้เริ่มเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นคอร์สอีกคอร์สหนึ่งขึ้นมาแล้วสมัยก่อนเนี่ยจะมีคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมศักยภาพทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตทำให้เราเนี่ยทำลายความไม่เชื่อมั่นในตัวเองทำให้เราเกิดพลังจิตที่มันเข้มแข็งขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยเป็นคอร์สจิตวิทยาอบรมเหมือนกับปลุกระดมจิตขึ้นมาซึ่งแพงมากสมัยก่อนจนมาเหลือ 3-4-5,000 อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ทีนี้ตอนนี้มีคอร์สใหม่แล้วค่ะคิดอยู่แล้วเชียร์ว่ามีแต่มันมีมาเร็วเกินคอร์สที่อบรมแล้วทำไม่ได้คือคุณอ่านหนังสือพัฒนาสุขพัฒนาศักยภาพอ่านไปอบรมมาไม่รู้กี่คอร์สหรือไปอ่านหนังสืออะไรมาเนี่ยพอไปอ่านแล้วอ่ะมันทำไม่ได้มันเกิดความท้อแท้มันเกิดความเบื่อหน่ายมันเกิดความไม่อยากทำแล้วทั้งที่เราถูกอบรมมาอย่างดีเลยเพราะอะไรเขาก็จะมีการทำคอร์สนี้ขึ้นมาอีกนะคะเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยเห็นปัญหาว่าทำไมเราถึงเลิกทำตามคอร์สทำไมเราถึงเลิกไอ้ตรงนี้ล่ะค่ะคือปัญญาที่มันเกิดขึ้นในขณะฟังเอ้าสวัสดีค่ะพี่ทิมเอาบุญมาฝากทุกๆบุญค่ะนะคะพี่ทิมก็เป็นอีกท่านนึงที่เป็นกัลยาณมิตรมาตลอดนะคะเห็นพี่ทีมมันนึกถึงอินเดียเลยค่ะนะเราปีนี้เพิ่งได้คุยเรื่องของอินเดียกันก็อาจจะมีโอกาสได้ไปทั้งสังเวชนีสถาน4กับอัชันต้าก็คุยกันกับคุณทีมว่าเราอยากจะได้ราคาที่ไม่แพงนะราคาที่ไม่แพงแล้วก็ไปครบทุกที่คือคนที่ไม่เคยไปสังเวก็ได้ไปแล้วตัวเองก็ได้ไปด้วยรวมไปถึงอาชันต้าอาโรล่ามันก็อยู่คนละเมืองกันนะเราก็จะได้ไปด้วยนะคะก็จะให้ครบแล้วก็ราคาไม่แพงก็ต้องคอยดูต่อไปค่ะเราต้องดูเรื่องของวันที่ที่เราไปด้วยเกี่ยวกับราคาตั๋วเครื่องบินเฉลี่ยไปกันเป็นกรุ๊ปๆใหญ่ๆหน่อยราคามันก็จะไม่แพงมากนะถ้าไปกรุ๊ปเล็กราคาก็จะเฉลี่ยอาจจะค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พลังบุญมันก็จะแตกต่างกันนะคะก็เผื่อว่าพี่ทิมจะได้ไปด้วยกันเห็นพี่ทิมขึ้นมาเด้งมาพอดีนะแต่ช่วงนี้พี่ทิมก็กำลังเขาเรียกว่าขยายกิจการนะคะไปสร้างโรงงานใหม่ปีใหม่ก็น่าจะสำเร็จก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลายๆคนก็เกิดความท้อแท้นี่แหละค่ะก็หาที่พึ่งไปอบรมธุรกิจไปอบรมยิ่งอบรมยิ่งไปกันใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าเหตุเกิดปัญญาเนี่ยนะเหตุเกิดปัญญาเนี่ยมันคือสมาธิสวัสดีค่ะคุณแม่ชีอัมพรตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะน่าจะจำพรรษาอยู่ที่วัดภูริปาโลไหมคะคุณแม่ชีนะคะก็เป็นด็อกเตอร์นะคะเป็นคุณแม่ชีเป็นด็อกเตอร์แล้วเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยนะคะทีนี้เรามาพูดกันต่อว่าปัญญาเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันเป็นสุตตะเนี่ยพอมันเป็นสุตตะเนี่ยแหละค่ะกำลังมันไม่ค่อยมีมันก็เรารู้แล้วแต่เราทำไม่ได้อะสุตตะมยปัญญาเนี่ยมันคือรู้แต่ทำไม่ได้สวัสดีค่ะคุณวันชัยนะส่วนจินตามยปัญญาเนี่ยมันยังพอมีข้อมูล
พอมันเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังพอหาวิธีคิดซิกแซกให้มันเกิดตัวความเข้าใจขึ้นมาส่วนปัญญาในระดับของภาวนาก็คือปัญญาที่เป็นการเห็นโดยปราศจากความไม่รู้หรือโมหะปัญญาที่มันขาดมันปราศจากความไม่รู้คือโมหะมันเป็นความรู้แท้ๆที่เกิดขึ้นจากธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็รู้ตามแต่ความรู้อื่นเนี่ยถามว่ามันเป็นความรู้ไหมมันก็เป็นปัญญาไหมมันก็เป็นแต่ว่ามันเป็นปัญญาที่ยังกำลังไม่มากพอมันยังเหลือกิเลสอยู่ยกตัวอย่างเช่นปัญญาของพระโสดาบันปัญญาของพระสกทาคามีปัญญาของพระอนาคามีเป็นปัญญาที่เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงแล้วท่านถึงบอกว่าพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเนี่ยท่านเข้าสู่กระแสพระนิพพานนั่นหมายถึงรู้เลยนะคะว่าคืออะไรเข้าใจเลยว่าคืออะไรแต่ว่ายังทำไม่ได้อันนี้ไม่ท้อคนที่รู้แล้วเนี่ยว่าคืออะไรเนี่ยมันจะไม่ท้อค่ะเพราะว่ามันรู้แล้วว่ามันมาถูกทางแล้วอ่ะมันจะไม่ท้อแต่คนที่ท้อเนี่ยคือคนที่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันใช่หรือเปล่าเหมือนกับที่ท่านบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยนี่แหละค่ะความมั่นคงในพระรัตนตรัยนะคะความมั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ยมันทำให้เกิดความขยันไม่ท้อดังนั้นไอ้เจ้าตัวปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการศึกษาของเราว่าเราเนี่ยศึกษาขนาดไหนคำว่าศึกษาขนาดไหนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์5ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของรูปนามตามความเป็นจริงคนที่เข้าใจขันธ์5คนที่เข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับปริยัติหรือระดับลงมือปฏิบัติหรือระดับปฏิเวทที่เข้าใจแท้ๆเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ประหารกิเลสได้แต่กิเลสที่ประหารได้เนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันอย่างเช่นคนที่เชื่อมีความเชื่อทิฏฐิมีความเห็นที่แตกต่างการดำเนินชีวิตเนี่ยก็แตกต่างยกตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนพุทธกาลในสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยก็มีสัตตะทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐิคือสัตตะทิฏฐิเนี่ยก็คือความเห็นว่าโลกเนี้ยมันเที่ยงมันมีการเกิดอีกนะกับอุเฉททิฏฐิก็คือการคิดว่าโลกเนี้ยมันไม่เที่ยงไอ้โลกเนี้ยมันศูนย์มันไม่มีใครเกิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยกลับมาหาตัวเราเองฟังธรรมะเนี่ยมันต้องย้อนกลับมาหาตัวเราว่าถ้าตัวเราเนี่ยคิดว่าถ้าตัวเราคิดว่าโลกเนี้ยมันไม่มีการเกิดอีกเราจะพยายามใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้เต็มที่เลยเพราะเรารู้แล้วว่ายังไงยังไงเราก็ต้องตายเราจะกอบโกยความสุขโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าใครจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าโลกหน้ามันมีจริงเนี่ยมันมีการเกิดอีกเนี่ยแล้วเรารู้ว่าคนที่ทำดีเนี่ยก็จะได้ไปเกิดในที่ที่ดีคนทำดีเนี่ยจะได้ไปเกิดในที่ที่ดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราก็จะขยันทำความดีอ้อนวอนเราอาจจะไม่รู้หลักพระพุทธศาสนาเลยแหละแต่ความเชื่อของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคนที่เชื่อแบบนี้เยอะมากเราจะเห็นคนที่เชื่อแบบนี้เยอะมากเลยเชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงแล้วเขาก็เลยทำความดีโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรขนาดไหนมีพี่อยู่ท่านหนึ่งเรียนอภิธรรมเพิ่งเปิดข้อความอ่านก่อนที่จะเข้ามาในรายการก็บอกว่า
หูอาจารย์มันต้องแยกขันธ์ธาตุอายตนะน่าจะเป็นปริเฉดที่เจ็ดหรือเปล่าคะน่าจะเป็นปริเฉดที่เจ็ดแยกขันธ์ธาตุอายตนะปริเฉดที่8ปฏิจจสมุปบาทปริเฉดที่9สมถะวิปัสสนาเพราะว่าชั้นจุลเอกแล้วพอมหาตรีมหาโทมหาเอกเนี่ยก็จะเข้าสู่การเรียนคัมภีร์7คัมภีร์ทีนี้คนที่เรียนพวกเนี้ยต้องบอกเลยว่าเอาไม่ต้องเรียนสูงอะเรียนเอาเรียนจบแต่พูดแค่จุลตรีจุลโทจุลเอกเนี่ยพูดแค่เนี้ยเราก็คุยกับคนเขาไม่รู้เรื่องทีนี้คนมีความรู้เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็อยากจะเล่าอยากจะพูดอะแต่คนฟังเราไม่รู้เรื่องมันจะเป็นแบบนั้นมันต้องอดที่จะไม่พูดพูดไม่ได้พูดไปก็ไม่รู้เรื่องยิ่งเรียนสูงไปมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนกับเราต้องเอากลับเข้ามาหาตัวตอนระหว่างกลางเลยค่ะเหมือนคนทำงานเหมือนคนปฏิบัติธรรมเหมือนอะไรทุกอย่างอะระหว่างที่มันยังไม่ถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นประโยชน์เนี่ยมันจะท้อแต่ถ้าเราค่อยๆ ค่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค่อยๆท่องค่อยๆดูค่อยๆถ้าเราเร่งปุ๊บเนี่ยอภิธรรมเนี่ยมันเร่งไม่ได้ถ้าเราเร่งปุ๊บเนี่ยมันจะจำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่เร่งค่อยๆแกะดูเขาค่อยๆดูไปของเก่าที่มันยังจำไม่ได้เนี่ยอันไหนที่มันนึกไม่ออกก็กลับไปเปิดตำราอันไหนที่นึกไม่ออกแล้วก็กลับไปเปิดตำรากลับไปเปิดบ่อยๆตอนที่เขาแบ่งขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยค่ะเป็นหมวดเป็นนู่นเป็นนี่มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นปริเฉดที่7เนี่ยอะไรเนาะจำไม่ได้นะที่เราสวดสังคโหใช่ไหมคะไม่แน่ใจเอ๊ะอันนั้นจะเป็นอภิธรรม7กับนั่นเป็นมหาไอ้เขาเรียกว่านั่นเป็นอภิธรรม7คัมภีร์ละมันก็จะเกิดการท้อแท้ในการเรียนแต่ถ้าเราจำอะไรไม่ได้เราก็เปิดดูดิคะไม่มีใครว่าอะไรเราต้องแต่เราต้องขยันเปิดอันนี้นึกไม่ออกเปิดดูค่ะอันนี้นึกไม่ออกเปิดดูค่ะเปิดดูบ่อยๆอย่างนั้นสวัสดีค่ะเจ๊เฮงนะคะอันไหนเปิดอันนี้คิดไม่ได้เปิดดูเปิดดูบ่อยๆเพราะไอ้ตอนที่มันเปิดดูบ่อยๆแล้วล่ะค่ะมันถึงทำจำได้อันนี้คือเทคนิคของเขาเราต้องขยันเปิดดูความขยันเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่คู่กับเราตลอดไปห้ามทิ้งความขยันมันต้องขยันตอนเรียนนะคะต้องขยันนะคะอย่างตอนนี้ตัวเองยังคิดอยู่เลยเราขยันเรื่องอื่นผิดประเภทแล้วกลับมาที่สัมปชัญญะที่พูดไปเมื่อวานว่าไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันมี3ระดับนะคะดังนั้นเนี่ยปัญญาในสัมปชัญญะก็เช่นเดียวกันการรู้สติเองเนี่ยมันมีสติในอดีตแล้วมันก็มีสติในปัจจุบันมันอยู่กับสัมปชัญญะที่เป็นปัจจุบันมันจึงเป็นปัญญาที่เป็นภาวนาแต่พอไอ้เจ้าตัวสติเนี่ยมันระลึกไปในอดีตไอ้สัมปชัญญะมันก็อยู่ในอดีตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่รู้ปัจจุบันมันก็จึงกลายเป็นสุตตมยปัญญามันก็กลายเป็นจินตามยปัญญามันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นข้อมูลเหมือนกับคนที่ฟังธรรมในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครเนี่ยอยู่ในข่ายพยานบ้างกลุ่มนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีปัญญาที่เป็นสัญญาอยู่มีสติมีปัญญาในระดับหนึ่งเลยเป็นข้อมูลดิบเลยอะที่มันอยู่ในหัวใจมันฝังแน่นสิ่งนี้เนี่ยทางพุทธศาสนาเรียกว่าบารมีดูซิว่าใครมีบารมีพอเนี่ยอันนี้แหละค่ะคือปัญญานั่นแหละมีบารมีพอที่จะฟังพระพุทธเจ้ารู้เรื่องพอพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงปุ๊บเนี่ยคนอื่นมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีมองเห็นสิ่งนั้นมองเห็นสิ่งนี้มีอคติด้วยอนุสัยที่มันเป็นอคติที่มันไม่ดีมันก็ขึ้นมาแต่เรื่องไม่ดีค่ะจิตใจของคนเราเนี่ยมันสะสมสิ่งไม่ดีมันก็ขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ดีมาแต่คนที่เขามีบารมีเนี่ยพอตาเขากระทบรูปหูเขาก็ทบเสียงสิ่งที่เขาขึ้นมาเนี่ย
มันก็คือปัญญายิ่งมีปัญญาอยู่เนี่ยมันยิ่งขึ้นมาการกระทบการรับอารมณ์ต่างๆมันก็ยิ่งกลายเป็นปัญญาคือปัญญาเนี่ยเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นเรามีโอ่งอยู่ใบหนึ่งเราใส่น้ำลงไปน้ำในโอ่งนั้นน่ะเราก็แฝงแกว่งสันส้มสันส้มเนี่ยมันก็แกว่งจนตะกอนเนี่ยมันลงไปที่ใต้พื้นของโอ่งนั้นพอเราเอามือไปกวนน้ำข้างบนไอ้ตะกอนน่ะที่มันนอนก้นอยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นมาถ้าสมมุติว่าสิ่งที่มันนอนก้นอยู่เนี่ยเป็นของเน่าของเหม็นเป็นซากศพพอเราไปกวนปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นซากศพที่กวนอยู่ในน้ำเราเนี่ยน้ำเราก็จะเหม็นเหมือนเดิมเหมือนกับน้ำเน่าที่เราเห็นอยู่ตามสลัมตามพื้นที่ที่มันเป็นน้ำกักขังที่มันเน่าอ่ะตอนที่มันอยู่ของมันดีๆตอนที่มันตกตะกอนมันก็ไม่เหม็นพอใครไปกวนมันปุ๊บเนี่ยมันขึ้นมาเป็นฟองเป็นอะไรเหม็นเลยเหม็นตุบๆๆๆๆขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าแกงอร่อยๆน้ำกะทิขนมหวานที่เขามีน้ำเชื่อมเขามีมะกลิ่นมะลิกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยของกินหอมๆเนี่ยตอนมันอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หอมอะไรแต่พอเขากวนอะกวนขึ้นมากลิ่นมันก็ขึ้นมาเลยหรือของที่มันนอนก้นอยู่เนี่ยมันมีกลิ่นหอมเป็นแป้งอย่างที่เราไปเล่นสงกรานต์กันอ่ะแป้งมันนอนก้นอยู่เพราะเขากวนแป้งขึ้นมาน้ำสงกรานต์ก็หอมแป้งขึ้นมาจิตของคนเรามันก็เป็นแบบนั้นคือไอ้ตอนที่กระทบอะค่ะมันเหมือนกวนน้ำตอนที่มันตากระทบรูปหูเนี่ยกระทบเสียงจมูกเนี่ยกระทบกลิ่นคนที่มากไปด้วยกามคุณเนี่ยก็จะพอใจไม่พอใจกับสิ่งที่มากระทบซึ่งเป็นธาตุของอารมณ์แต่คนที่มีบารมีเก่าคนที่มีปัญญาเก่าเรากำลังพูดถึงปัญญานะคะตอนนี้เรากำลังพูดถึงสัมปชัญญะซึ่งมันเป็นสัมปชัญญะที่บันทึกเก็บไว้ในใจของเราเป็นข้อมูลที่มันจะออกมารับอารมณ์คนที่มีปัญญาเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นความทรงจำเก็บเป็นปัญญามันก็เก็บเข้ามาเนี่ยพอตาเนี่ยสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไปเห็นได้ยินเสียงคนด่าพอได้ยินเสียงคนด่าปุ๊บเนี่ยหูเนี่ยมันก็กำหนดได้ยินหนอพอหูเนี่ยมันกำหนดได้ยินหนอปุ๊บด้วยปัญญาที่เคยสะสมมาเนี่ยมันก็ออกมารับอารมณ์ด้วยมันก็เข้าใจว่าอ๋อคนๆนี้นิสัยเป็นคนเจ้าโทสะเท่านั้นน่ะจบแทนที่มันจะโกรธมันจะโมโหทำไมต้องมาด่าฉันด้วยทำไมเขาถึงไม่เปลี่ยนนิสัยสักทีนึงนิสัยทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีอารมณ์แบบนี้มันจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฐานจิตของแต่ละคนว่าฐานของคุณเนี่ยมันเป็นฐานของบารมีหรือว่ามันเป็นฐานของอกุศลเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความทุกข์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับฐานของใจฐานไม่เท่ากันทีนี้เมื่อเรามาปกติเนี่ยตอนที่บรรยายเรื่องของสัมปชัญญะคือปัญญาเนี่ยก็บรรยายในกลุ่มของวิปัสสนากรรมฐานแต่ที่ถ้าเราจะบรรยายเนี่ยอย่างวันนี้ได้มีโอกาสคุยกับพี่เพชรนะพี่เพชรก็ครบ20วันแล้วค่ะกับก็มีโยคีกับก็ในวัดก็มีโยคีที่เข้า3เดือนเนี่ยไม่กี่ท่านเท่าไหร่นะคะก็คุยกันอยู่เรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่จะนำสิ่งที่เราได้ไปใช้ในชีวิตจริงการเดินจงกรมการนั่งสมาธิเนี่ยบางคนเนี่ยคิดว่าสิ่งนี้คือการปฏิบัติธรรมแล้วได้บุญถามว่าได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าการเดินจงกรมการนั่งสมาธิคือการฝึกจิตให้มีพลัง
การนำจิตที่มีพลังมีบารมีจากความเข้าใจวิปัสสนากรรมฐานจากการมีความอดทนที่สูงขึ้นต่างๆเหล่านี้เราเมื่อเราไปใช้ชีวิตจริงเราไปเจอผู้คนมากมายเนี่ยเราสามารถที่จะมีสติสามารถที่จะมีสมาธิสามารถที่จะมีปัญญาอยู่ร่วมกันกับคนอื่นโดยความมีสติได้อันนี้ต่างหากคือวิปัสสนาจริงๆทำไมถึงพูดอย่างนี้เราลองย้อนไปดูพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยสะสมบารมีมาสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากัปอ้าวสวัสดีค่ะพี่เพชรเห็นรถยังอยู่อยู่ที่โรงครัวนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะนะคะพระโพธิสัตว์เนี่ยสะสมบารมีมา4อสงไขยกับอีกแสนกับชาติที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เกิดเนี่ยพระเจ้า500ชาติเนี่ยไม่ได้เกิดเป็นคนทุกชาตินะคะเป็นลิงก็มีเป็นช้างก็มีเป็นกระต่ายก็มีเป็นปลาก็มีอ๋อพี่เพชรเดินทางกลับแล้วเดินทางปลอดภัยนะคะนะคะก็ขับรถผ่านหน้าไปพอดีค่ะนั่งอยู่ในสำนักงานค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคืนพระอาจารย์ก็เล่าเรื่องนี้อยู่ว่ามีพญานาคนะที่พลาดทำผิดศีลพลาดภาคของเขียวแล้วไปเกิดจิตเนี่ยเกิดความเศร้าหมองจึงไปเกิดเป็นพญานาคพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานค่ะไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้หรือจะเป็นสัตว์เทพในเขาเรียกว่าในสวรรค์หรือกึ่งเทพพญานาคเนี่ยมีหลายอย่างมากแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสของการที่จะบรรลุธรรมเนี่ยไม่มีแต่ถ้าเกิดเป็นอยู่ในสวรรค์ก็คือสวรรค์เลยนะคะนั่นคือชั้นอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์น่ะถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์เนี่ยโอกาสที่จะบรรลุธรรมเนี่ยก็ไม่ได้ แต่ว่าก็ได้อานิสงส์หลายอย่างเหมือนกันนะคะอานิสงส์หลายอย่างเนี่ยก็คิดว่าเรื่องของกามคุณเนี่ยก็ทำให้พญานาคเองเนี่ยก็ได้คุณวิเศษอะไรขึ้นมาหลายอย่างขึ้นจากการฟังธรรมนั้นแต่การบรรลุธรรมไม่ได้ดังนั้นพระโพธิสัตว์เองเนี่ยในชาติที่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นลิงเป็นช้างเป็นนกสารพัดเลยแต่เคยมีใครสงสัยบ้างไหมว่าทำไมถึงได้ปัญญาด้วยทำไมถึงได้บารมีด้วยทำไมถึงเป็นการสะสมบารมีได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอสัตว์เดรัจฉานแล้วเราก็กลัวเราบอกว่าเฮ้ยหูกลัวมากเลยที่จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่ามันไม่มีโอกาสบรรลุธรรมแต่อย่าลืมนะว่ามันมีโอกาสสร้างบารมีมีอยู่ท่านหนึ่งเป็นกัลยาณมิตรกันท่านเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าถ้าภาษาบ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยอมรับเนาะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็มีการแต่งงานกันระหว่างผู้ชายกับผู้ชายเดี๋ยวนี้สังคมเขาก็ให้เกียรติเคารพในความเป็นมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกในความเป็นเราโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องไปอะไรกับใครมากทีนี้มีญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นญาติธรรมที่สนิทกันระดับหนึ่งนะคะถึงได้คุยเรื่องพวกนี้กันได้ก็ขอโทษนะคะขออนุญาตเปลี่ยนมุมเพราะว่าเน็ตมันชอบมีปัญหาทุกทีเลยมุมเนี่ยก็สนิทกันท่านก็เป็นก็เรียกว่าเป็นถ้าบ้านเราเรียกเป็นเกย์เป็นไม่ใช่ผู้ชายแท้คุยกันแล้วมีอยู่วันนึงเราก็เลยไปอธิบายเรื่องของจิตว่าคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยถ้ามันผิดเพศจิตใจเป็นผู้หญิงแล้วร่างกายเป็นผู้ชายหรือจิตใจเป็นผู้ชายแต่ร่างกายมันเป็นผู้หญิงมันไม่ตรงอะค่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แหมมันก็ไม่มีความสุขในระดับนึงอะแต่ในเมื่อเขามีธรรมะแล้วเขาจะสามารถกลับมาอยู่กับความที่มันเป็นได้ก็เขาก็ฟังธรรมะมานานค่ะท่านก็เ
คนนี้ก็ฟังธรรมะมาแล้วก็คุยกันหลายครั้งคุยกันบ่อยอ่ะทีนี้แกก็เลยมาโทรมาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ฟังอาจารย์พูดเรื่องของการบรรลุธรรมเนี่ยว่าคนที่มีใจเป็นหญิงเพราะว่ามันเกิดจากเขาเรียกว่าทวิเหตุมันมีเหตุของการเกิดอะคะคนที่เกิดมาใจเป็นผู้หญิงร่างกายเป็นผู้ชายหรือคนที่ร่างใจเป็นผู้ชายร่างกายเป็นผู้หญิงเนี่ยที่มันสลับกันนะเขาเรียกผิดเพศอะค่ะมันสลับกันแบบเนี้ยโอกาสของการบรรลุธรรมก็ไม่มีเหมือนกันคือถ้าจะบรรลุธรรมเนี่ยก็ไม่มีหลายคนก็เครียดเลยนะฉันบรรลุธรรมไม่ได้ก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเรามาคุยกันคนดีๆเนี่ยที่เข้าใจเป็นผู้หญิงเนี่ยร่างกายเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็ยังบรรลุไม่ได้เลย เราไปอิงอยู่กับข้อมูลจนเราเป็นทุกข์อะค่ะทั้งที่สมมุติว่าชาติเนี้ยเราเกิดมาเป็นผู้หญิงใจเป็นผู้หญิงหรือชาติเนี้ยเราเกิดเป็นผู้ชายใจเป็นผู้ชายเนี่ยบางคนก็ยังไม่ได้เห็นคิดจะบรรลุธรรมเลยก็เลยถามกัลยาณมิตรท่านนี้ว่าแล้วจริงๆแล้วต้องการบรรลุธรรมหรือว่าเปล่าแล้วเครียดทำไมนี่แหละเขาบอกที่ฟังอาจารย์เนี่ยก็เพราะอาจารย์พูดแบบนี้แหละก็เลยหลังจากนั้นมาเนี่ยก็สร้างบารมีเลยค่ะสร้างบารมีเพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่บรรลุธรรมแต่ก็ไม่ประมาทเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้คิดจะบรรลุอยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นแนวนั้นน่ะคือรู้ตัวเองอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้เศร้าหมองอะไรครั้งแรกก็ใจหายเหมือนกันว่าพอฟังเสร็จปุ๊บใจหายแต่พอคิดไปคิดมาเราก็ไม่ได้คิดจะบรรลุคนต้องเยอะต้องแยะที่เขาใจกลายเป็นผู้หญิงใจเป็นผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายใจเป็นผู้ชายเขาก็ไม่บรรลุแกก็เลยเปลี่ยนมาเป็นทำความดีเท่าที่จะทำได้นะบางวันตื่นสายค่ะเปิดมาฟังรายการไม่ทันบอกอาจารย์ตื่นสายมากเลยแต่ว่าพอผมตื่นมาปุ๊บเนี่ยผมก็ทำบุญเลยนะทุกวันตื่นเช้ามาก็หาบุญออนไลน์ที่หนุนที่นี่ที่นั่นทำตื่นสายตักบาตรไม่ทันอ่ะสารภาพตื่นมาตักบาตรไม่ทันอ่ะโอเคทำที่มันทำได้ภาวนามั่งอะไรบ้างทำบุญชักชวนคนนู้นคนนี้ทำนู่นทำนี่ก็ถือว่าก็สร้างบารมีได้ทีนี้เรากลับไปที่พระโพธิสัตว์เหมือนกันค่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยที่เป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะก็ยังทำบุญได้เลยไอ้เจ้าตัวปัญญาที่เห็นประโยชน์อ่ะสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าอันนี้เป็นพระโพธิสัตว์นะคะจะมีธรรมสัญญาธรรมสัญญาเนี่ยจะมีจุดหมายในการทำความดีก็สามารถมีปัญญาได้แต่ว่าเป็นสัตว์ธรรมดาไม่ได้ไม่มีแต่เราจะเห็นว่าพญานาคเองอะถ้าใครไม่ได้ฟังต้องย้อนไปฟังเทปเมื่อคืนของท่านพระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคพญานาคเองก็มีปัญญาการรอคอยพระพุทธเจ้าการฟังธรรมต่างๆเนี่ยมันก็คือมีปัญญาแต่ว่าโอกาสมันเป็นโอกาสนะคะมันเหมือนกับโอกาสอันเนี้ยมันเหมือนกับคล้ายๆกับเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันมีสิทธิไม่เท่ากันอะสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเท่ากันแต่พอเกิดไปในท้องของคนแต่ละคนคนละสภาพเนี่ยสิทธิมันก็แตกต่างอย่างเช่นคนเกิดมาเป็นลูกข้าราชการกับคนที่เกิดมาเป็นลูกพ่อค้าแม่ค้ากับคนที่เกิดมาเป็นลูกชาวนากับคนที่เกิดมาเป็นลูกของขอทานเราบอกว่าสิทธิของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเท่ากันมันพูดได้อยู่นะแต่ว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเกิดมาเป็นลูกของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันอย่างข้าราชการสมัยก่อนเนี่ยตัวเองยังคิดอยู่เลยค่ะว่าโอ้ข้าราชการสมัยก่อนน่ะลูกอ่ะเบิกก็ได้สมัยก่อนกยศ.ก็ไม่มีนะคะรุ่นตัวเองเรียนไม่มีกยศ.ค่ะใครไม่มีเงินเรียนก็คือไม่มีเงินเรียนกยศ.นี่มาทีหลังไม่ได้มีค่ะกู้เงินเรียนอะไรแบบเนี้ยสมัยนี้ดีมากก็ขอให้ทุกคนที่ใช้ทุนกยศ.เนี่ยส่งน้องเรียนด้วยนะคะอย่าเรียนเฉพาะเจ้าของพอมีเงินปุ๊บตัวเองเรียนจบปุ๊บก็เอาหน้าที่การงานไปใช้แล้วก็ไม่ยอมเอาเงินไปคืนกยศ.เขาไปคืนเขาด้วยนะคะทีนี้ก็เลยกลายเป็นทวงเงินให้กยศ.เฉยเลยก็ปรากฏว่า
คนเกิดมาเนี่ยแต่ก่อนก็ยังโอ้โหรู้ราชการดีจังเลยอ่ะเขาเบิกได้พ่อแม่ไม่สบายเนี่ยก็เบิกได้เห็นไหมคะเป็นพ่อแม่ของราชการก็เบิกได้รักษาพยาบาลต่างๆนี่แหละมันคือสิทธิดังนั้นเนี่ยสิทธิของความเป็นมนุษย์เนี่ยคือมันสามารถบรรลุธรรมได้แต่ว่าสิทธิของสัตว์เดรัจฉานไม่ได้สิทธินี้ค่ะคือถึงคุณจะฟังพระพุทธเจ้าบรรยายแสดงธรรมอย่างละเอียดลึกซึ้งขนาดไหนก็แล้วแต่พระพุทธองค์จะทรงใช้ความพยายามขนาดไหนก็แล้วแต่ในการฟังของเราเนี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสบรรลุเลยเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์มันไม่มีสิทธิ์แต่การสร้างบารมีได้ไหมได้ดูอย่างพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านก็สร้างบารมีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็สร้างได้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางคนเกิดมาเนี่ยมักอ้างว่าในการทำความดีมันไม่มีตรงนั้นมันไม่มีตรงนี้อย่างตัวเองไปดูอย่างสุวรรณสามสุวรรณสามเนี่ยเกิดมาแล้วถึงเวลาเนี่ยเขาเรียกว่ามีเอาตอนหลังเลยแล้วกันนะคะมีพ่อแม่ที่ตาบอดก็ไม่เห็นอ้างว่าเราไม่มีบุญจะไปปฏิบัติธรรมถือศีลเลยแต่สุวรรณสามก็ใช้สิ่งที่มีอยู่เป็นที่สร้างบารมีคือมันต้องโฟกัสประโยชน์ไปถูกอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ที่เราเห็นเบื้องต้นคือปัญญาเบื้องต้นแล้วก็เป็นสัปปายะเขาเรียกว่าสัปปายะนะเป็นสัปปายะสัมปชัญญะก็คือเราสามารถที่จะเลือกทำความดีได้โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูตรงอื่นว่าตรงนี้คนนี้จะเข้าใจเราไหมยิ่งเฉพาะสมมติว่าคนที่มีหน้าที่เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นวิศวะเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องออกแบบมีหน้าที่ที่จะต้องดูโครงสร้างดูอะไรใหญ่ๆแล้วเราไปเห็นคนงานกำลังทำก่อสร้างอยู่เราจะบอกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกเอาเปรียบมากเลยฉันเอาเปรียบคนงานต้องหลายร้อยคนฉันมานั่งคิดอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันต้องลงไปช่วยคนงานก่อสร้างด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าฉันกินแรงสมมติอันเนี้ยความคิดแบบเนี้ยของผู้ที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาก็จะไม่คิดแหละเขาก็จะรู้ว่าเออฉันมีหน้าที่ที่จะทำยังไงก็ได้ในการออกแบบในการดูสิ่งก่อสร้างให้มันออกมาแข็งแรงสมบูรณ์ถ้ามัวแต่ไปทำก่อสร้างอยู่มัวแต่ไปช่วยเขาผสมปูนอยู่ไอ้งานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเนี่ยมันก็จะเสียหายเพราะว่าคนที่เขาผสมปูนอยู่คนที่เขาก่ออิฐอยู่เนี่ยเขาไม่ได้มาคิดอย่างเราเขาก็จะตัดทิ้งทันทีว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยในขณะนั้นมันคืออะไรอันนี้ละค่ะคือปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นมันจะแยกแยะได้ว่าเวลาไหนเราควรจะทำอะไรยังไงกับใครแต่ทีนี้ปกติเนี่ยยกตัวอย่างเช่นซึ่งเคยมีการอธิบายไปแล้วเรื่องของฝีพายมันจะเห็นได้ชัดนะคะเรื่องนี้แล้วทีนี้คนผู้ฟังก็เข้ามาใหม่ๆตลอดฝีพายที่มองมหาดเล็กรักษาพระองค์อย่างไม่เข้าใจซึ่งมันเป็นคนละเวอร์ชันเนี่ยคะงานฝีพายเองเนี่ยก็นั่งมองว่าโอ้โหมหาเลขาสาพระองค์นี้มันเป็นไม่ยากนะนั่งเรือพระราชนั่งเรือพระที่นั่งกันไปสีพายก็จ้ำ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 ไปตลอดทางส่วนมหาเลขาสาพระองค์ก็นั่งข้างๆพระราชาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยนะคอยฟังท่านพูดพระองค์ทรงตัดไปยังไงมั่งคอยตอบคำถามปกติเนี่ยมหาเลขาสาพระองค์หรือจะมีผู้ที่ให้คำปรึกษาพระราชาเนี่ยก็จะมีเยอะแยะหมดเลยในเรื่องราวต่างๆ
เขาก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นต้องทำอะไรเลยแค่พูดเองแค่พูดเองไม่เห็นทำอะไรเลยเราก็ทำได้อ่ะฝีพายก็รู้สึกแบบนั้นจนอันนี้ย่อๆแล้วกันจนกษัตริย์เองเนี่ยท่านก็มองเห็นว่าฝีพายเนี่ยคิดไม่ได้ละท่านก็ทำหน้าที่ของกษัตริย์นะคะในการเคลียร์คนที่อยู่ในปกครองให้รู้จักตัวเองเอาลองเรียกมาสิเรียกขึ้นมาเอาอยากจะเป็นมหาเลขาพระองค์ก็ลองดูเอาเรียกมาลองดูสิว่าข้างล่างมันมีอะไรอยู่เงี้ยมันมีหมาเสียงหมาร้องอยู่ฝีพายก็ถามคำก็ตอบคำถามคำก็ตอบคำภูมิใจตัวเองด้วยนะนี่ไงฉันก็ตอบได้นี่ไม่เห็นจะยากเลยอันนี้แค่เรื่องหมานะคะขนาดเรื่องหมาเองเนี่ยบมหาเลขาพระองค์เนี่ยเขาลงไปทีเนี่ยเขารายงานละเอียดยิบเลยข้างล่างมีอะไรบ้างมุมมองอุปนิสัยทัศนคติต่างๆเนี่ยมันเป็นคนละแบบกันแต่เจ้าของเนี่ยไม่รู้ตัวเองอะคะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยควรทำยังไงเราก็เอาตัวเองของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอันนี้แหละค่ะคือขาดปัญญาแทนที่ถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องข้อต่อไปโคจรสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะเนี่ยคือการหาสิ่งที่มันควรแก่ประโยชน์แก่ใจของเราประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นแก่ใจเราเนี่ยก็คือการเลือกกรรมฐานที่เหมาะสมกับเราการเลือกกรรมฐานที่เหมาะสมกับเราก็คือการเลือกสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลขึ้นนะคะเน้นเรากำลังคุยกันในกลุ่มของคนสร้างบารมีค่ะเราไม่ได้คุยกันกลุ่มนักธุรกิจแต่ว่าการสร้างบารมีตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับธุรกิจการงานได้หมดเลยแต่เราไม่เน้นต้องบอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาในที่นี้เนี่ยสัมปชัญญะในที่นี้ก็คือเมื่อเราเนี่ยไปเจอเรื่องราวต่างๆมันอาจจะไม่เหมาะกับเราเราอาจจะอย่างนั้นจะอย่างนี้ก็แล้วแต่การที่เราเลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะกับเราเนี่ยอันนี้แหละค่ะโคจรสัมปชัญญะมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยสูงขึ้นในสถานการณ์ที่อาจจะไม่จะเป็นต้องดีเสมอไปสถานการณ์อาจจะไม่ดีเลยก็ได้แต่ปรากฏว่าเราดูเข้มแข็งขึ้นเราเก่งขึ้นเรามีความสามารถขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยวางใจเป็นเราไม่ไปนั่งโทษสิ่งนั้นไม่ไปนั่งโทษสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ฉันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งนั้นฉันจึงเป็นอย่างนี้คนมีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่มีคำพูดแบบนี้ออกมาจากปากท่านอาจารย์สุภีทุ่มทองท่านได้เคยเขียนเอาไว้ในหนังสือแล้วก็อธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่าท่านบอกว่าคนที่ฉลาดกับคนที่ไม่มีปัญญาคนที่มีปัญญาเนี่ยถ้าเราจะเช็คตัวเองเนี่ยไม่ยากค่ะตั้งสติดีๆนะคะเช็คตัวเองคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาเห็นอะไรเนี่ยเขาจะเข้าใจจะเข้าใจหมดเลยเข้าใจหมดไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องดีมันอาจจะดีหรือมันอาจจะไม่ดีก็ได้แต่มันเข้าใจมันจะอ๋อบางคนอ๋อเป็นอย่างนี้เองบางทีเราเจอคนมาปรึกษานุ่มปรึกษาดีกับเราอะแรกๆเราก็ฟังอยู่เออว่าชีวิตเขาน่าสงสารนะเขาไม่น่าโชคร้ายขนาดนี้เลยบางทีฟังเขาพูดนะเออไม่น่าเลยพอเราฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอย่าเพิ่งรีบสรุปเราอยู่เขาไปสักพักนึงค่อยๆดูเรื่องราวต่างๆดูนู่นดูนี่ดูนั่นเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอ๋อปัญหาของเขาเนี่ยที่เขามีปัญหาที่เขาทุกข์ที่เขาโดนนู่นโดนนี่มาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรหายสงสัยละเออหายสงสัยละแบบนี้นี่เองที่เขามีปัญหาเนี่ยบางทีเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยเขาบอกเขาโดนคนรังเกียจเขาโดนคนไม่ชอบเนี่ยพอเราอยู่ด้วยสักพักนึงอ๋อไอ้คนนี้มันชอบพูดจาให้คนอื่นทะเลาะกันชอบพูดจานินทาคนอื่นแล้วใครจะไม่เกียดล่ะตัวเองไม่รู้ตัวเองอีกว่าตัวเองเป็นคนขี้นินทาอย่างเงี้ยมันมีปัญหาแบบเนี้ยแต่เจ้าของไม่รู้ตัวเราต้องแก้ยังไงอ่ะ
นะคะเราก็ต้องแก้ยังไงเราก็ต้องแก้ให้มันถูกทางว่าเราต้องทำยังไงเราไปโทษคนอื่นเขาไม่ได้เราต้องกลับมาหาตัวเราเองว่าเราจะทำใจของเรายังไงเราจะดูใจของเรายังไงอันนี้มันจะเริ่มแล้วมันเป็นสัมปชัญญะในระดับเริ่มเข้าสู่การภาวนาแล้วค่ะเริ่มเลือกสิ่งที่เหมาะสมได้เรามีสิทธิ์เลือกเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะเราต้องเด็ดขาดต่อการเลือกด้วยว่าเราจะเลือกอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราพอเราเลือกทุกอย่างเป็นประโยชน์กับตัวเราเนี่ยจิตของเราเริ่มเป็นกุศลเริ่มมีพลังงานบวกความสุขบวกความดีลดอกุศลได้ปัญญาในระดับต่อไปเนี่ยเมื่อปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเคลียร์อกุศลต่างๆออกเคลียร์ออกเกลียออกมันเป็นปัญญาในระดับของจินตามยปัญญาเป็นปัญญาในระดับของสุตตมยปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆมันทำให้เรามีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันทำให้เรามีความศรัทธามากขึ้นพอเรามีความเชื่อมั่นพอเรามีความศรัทธาในคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอสัมโมหะปัญญาอสัมโมหะสัมปชัญญะก็คือเป็นปัญญาที่อยู่เหนือความเห็นผิดทั้งหมดเลยเห็นทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะทำลายเราได้แต่ปัญญาระดับที่พูดมาต้นๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ยังมีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่มันเป็นการเรียนรู้ในระดับของสุตตมยปัญญาเป็นการเรียนรู้ในระดับของจินตามยปัญญาที่มันมีฐานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฐานจิตของเราอะค่ะจิตของเราเนี่ยมันมีฐานอยู่ถ้าจิตของเรามันมีฐานของกุศลอยู่เนี่ยพอตามันกระทบกับรูปมันก็มองเป็นบุญพอหูมันกระทบกับเสียงมันก็ได้ยินเป็นบุญถึงเสียงมันไม่ดีมันก็เกิดการอภัยคือคนเราถ้าพื้นฐานจิตใจมันดีเนี่ยทำยังไงมันก็ดีแต่ถ้าเกิดทิ้งพื้นฐานจิตใจมันอกุศลเนี่ยมองคนนั้นก็อคติมองคนนี้ก็อคติมองคนนู้นก็ไม่ดีมองคนนี้ก็ไม่ดีเพราะจิตใจมันไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะดูแลที่สุดเนี่ยคือจิตใจถ้าจิตใจดีไม่ต้องกลัวสุขภาพไม่ดีอย่าห่วงดูแลสุขภาพจนลืมดูแลจิตใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านมะกูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตมงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ